สวัสดีครับพีเคครับจอนครับผมน้องแท็กครับว้ายต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Boxer Racing On Tour นะครับวันนี้เราจะพาคุณมาออนทัวร์กับงาน Bangkok International Motor Show 2017หน้าที่ของพีเคก็คือพาไปดูรถสวยๆหน้าที่ผมก็คือพาไปดูมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวแล้วน้องล่ะน้องมาทำไมอ่ะจะเหลืออะไรอีกล่ะในงานมอเตอร์โชว์อย่างเงี้ยโอเคโอเคปิตตี้ครับผมไปดูเลยครับผมงั้นเดี๋ยวต้องแบ่งแยกเพราะว่างานในปีนี้ใหญ่มากพี่จอนคุณต้องไปทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วเดี๋ยวผมกับแท็กเนี่ยเราจะแท็กทีมกันไปครับแล้วไปดูเพชรรถสวยๆด้วยกันใช่เพราะเดี๋ยวนี้มันต้องมีรถครอบครัวครับพี่ใช่ใช่ครับแล้วได้ข่าวว่าปีนี้รถครอบครัวสวยสวยงานดีเลยล่ะงานดีงานดีไหมอ่ะไม่เชื่อนะนี่คือตัวอย่างครับสามสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นเป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะฮะบอกแล้วนะครับว่า3คนอยู่ด้วยกันงานนี้พังอย่างแน่นอนและนี่คือ Boxer Racing On Tour คุณหนุ่มพร้อมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปน้องๆท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธ Toyota นะครับอยู่กับคุณสุรศักดิ์ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวให้ท่านแนะนำตัวอีกครั้งนึงเลยครับผมสุรศักดิ์ครับสุทองวันนะฮะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Toyota มาเตอร์ประเทศครับผม Toyota ปีนี้นะฮะพิเศษกว่าปีก่อนยังไงครับก็ปีนี้เราจัดบูธในสไตล์เราใช้คำว่า Let's Connect ครับผมนะครับก็คือว่าเราอยากจะแสดงความเชื่อมโยงให้เห็นนะฮะว่า Toyota เราเนี่ยมีวัฒนธรรมตั้งแต่ต้นแบบครับเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติ มีรถที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับประโยงไปถึงสินค้าที่เรามีหลากหลายไลฟ์สไตล์ตอบสนองทุกค้าทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าครับผมแล้วก็ข้างหลังผมนี่คือรถอะไรเอ่ยข้างหลังคือรถต้นแบบนะครับเราชื่อว่า Toyota FCV Plus ครับนะครับก็จะเป็นรถพลังงานไฮโดรเจนไฮโดรเจนก็คือเมื่อเติมไฮโดรเจนเข้าไปนะครับรถก็ใช้พลังงานไปผลลัพธ์ที่ออกมาได้ก็จะเป็นน้ำมีน้ำอย่างเดียวนะครับก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วตัวรถเองเนี่ยก็สามารถคืนพลังงานไฟฟ้าเนี่ยกลับไปที่บ้านได้เป็นการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างพลังงานของไฟฟ้านอกจากอันนี้ตัวอนาคตและตัวปัจจุบันที่อยู่ตรงนี้ล่ะครับผมมีตัวไหนพิเศษบ้างครับนะครับในครั้งนี้นะครับก็ขออนุญาตแนะนำสัก3รุ่นนะครับได้ครับก็ตัว Vios ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ในเชนไปครับนะครับก็จะมีดีไซน์ที่ดูสปอร์ตนะฮะทันสมัยแล้วก็มีอุปกรณ์มือความสูงเนี่ยค่อนข้างจะครบครันครับนะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวรุ่นพิเศษนะครับก็คือตัวCorolla Altis Sport Option ครับผมก็เน้นลูกค้าที่ต้องการรถดูสปอร์ตดันนิดหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น All New Sienta นะครับก็จะเป็นรถ Mini MPV ที่สามารถขนของไปได้อย่างสะดวกสบายนะครับก็เน้นไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะครับผมก็คือ3แบบ3สไตล์แน่นอนครับคนที่จะมาบูธ Toyota แห่งนี้ถ้าเข้ามาเราจะได้ส่วนลดอะไรบ้างครับผมเนื่องจากปีนี้นะครับเป็นช่วงครบรอบ55ปี55ปีครับทุกค้าที่ซื้อรถทุกรุ่นทุกแบบนะครับเราก็จะมีผลิตลุ้นโชคก็คือรถ Vios 15คันนะฮะนอกจากนั้นก็จะมีส่วนรถพิเศษส่วนรายละเอียดของส่วนรถพิเศษนี้อาจจะต้องสอบถามทางเซลส์แมนครับผมโอเคฮะอยากให้ท่านนะครับฝากเชิญชวนคนที่จะมาบูธ Toyota แห่งนี้แล้วก็อยากจะมาซื้อรถเลยครับครับก็อยากจะเรียนเชิญลูกค้า Toyotaไม่ว่าจะเป็นลูกค้าปัจจุบันนะครับหรือว่าอาจจะไม่ใช่ลูกค้าที่ใช้รถยนต์ Toyota ก็ได้นะครับมานัดพบกันที่บูธของ Toyota เรามีบริการเครื่องดื่มนะครับและขนมไว้รองรับลูกค้าทุกท่านเพียงแต่โชว์สัญลักษณ์ของ Toyota ครับแล้วก็หวังว่านะครับการอำนวยความสะดวกเนี่ยจะทำให้ลูกค้าได้เห็นรถครบทุกรุ่นทุกแบบในที่นี้นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านได้ครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับI'm a
สำหรับบูธของ Honda ในงานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้นะครับก็ถือว่ามีความพิเศษมากๆทีเดียวเพราะว่าในรถที่เรานำมาจัดแสดงเนี่ยถึง3รุ่นที่เป็นรุ่นใหม่เอี่ยมที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้เองนะครับคือ Honda CR-V ใหม่ซึ่งรุ่นนี้ก็ถือเป็นเจเนอเรชันที่5แล้วนะครับที่รับการพัฒนาให้มีจุดเด่นมากกว่ารุ่นที่ผ่านมาในหลายจุดนอกจากดีไซน์ภายนอกดีไซน์ภายในที่มีความพรีเมียมหรูหรามากยิ่งขึ้นแล้วอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของขุมพลังเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ 1.6 ลิตร iE-Tech Diesel Turbo ที่ให้ทั้งสมรรถนะการขับขี่ที่ทรงพลังและก็ยังให้อัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดซึ่งเป็นระบบเกียร์ไฟฟ้านะครับซึ่งเราเรียกว่า Shift by Wire ในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานและฟังก์ชันความปลอดภัยฝากระโปรงท้ายสามารถเปิดปิดได้แบบอัตโนมัติโดยเราไม่ต้องใช้มือเลยนะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันความปลอดภัยฟังก์ชันการใช้งานที่ล้ำสมัยอีกหลายอย่างไฮไลท์อีกตัวหนึ่งก็คือ Honda Civic Hatchback 5ประตูนะครับที่มีเอกลักษณ์ทั้งความพรีเมียมและความสปอร์ตมาพร้อมกับเครื่องยนต์ VTEC Turbo นะครับที่ให้สมรรถนะการขับขี่ที่ทรงพลังแล้วก็ให้อัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมพร้อมด้วยฟังก์ชันการใช้งานอีกหลากหลายทีเดียวยังมีอีกหนึ่งรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวไปภายในปีนี้เช่นเดียวกันก็คือ Honda City ใหม่นะครับแล้วก็ยังมียนต์การอีกหลากหลายรุ่นทีเดียวนะครับรวมทั้งหมดในงานนี้เรานำรถมาจัดแสดงทั้งหมด12รุ่นรวมทั้งสิ้น24คันสำหรับแคมเปญในงานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้นะครับเราก็มีแคมเปญที่แตกต่างกันหลากหลายนะครับตามแต่ละรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษนะครับหรือแคมเปญแถมฟรีประกันภัยหรือแคมเปญที่ยืดระยะเวลาการรับประกันนะครับก็แตกต่างกันตามแต่ละรุ่นให้ทุกท่านเนี่ยสามารถได้เลือกชมนะครับและเลือกเป็นเจ้าของได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่มีโอกาสแวะมาที่งานมอเตอร์โชว์นะครับก็อยากให้แวะเข้ามาเยี่ยมชมบูธ Honda ของเรานะครับอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับไฮไลท์ของเราในปีนี้ก็จะเป็น Honda CR-V ใหม่หรือ Honda Civic Hatchback ใหม่ซึ่งหลายท่านรอคอยที่จะมาสัมผัสกับรถจริงก็อยากจะเรียนเชิญที่บูธ Honda ของเรานะครับนอกจากนี้ก็ยังมียนต์กรรมรุ่นอื่นอีกมากมายหลายรุ่นนะครับรวมทั้งสิ้น12รุ่นซึ่งก็เชื่อว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการตอบสนองไลฟ์สไตล์ของทุกท่านที่กำลังมองหารถยนต์ได้อย่างลงตัวทีเดียวBody's rushing me, but I can feel you touching me. There's no release. I feel you in my dreams, telling me I'm fine. และตอนนี้นะครับแท็กอยู่ที่บูธมิตซูบิชินะครับผมวันนี้นะครับบูธนี้เขาจะจัดโปรอะไรบ้างอะไรเจ๋งๆบ้างงั้นเดี๋ยวไปฟังจากผู้บริหารเลยครับสวัสดีค่ะดิฉันอนงสุภราวงศ์นะคะเป็นผู้อำนวยการใหญ่สำนักสื่อสารการตลาดบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยจำกัดค่ะปีนี้นะคะเราครบรอบ100ปีนะคะของการผลิตรถยนต์คันแรกค่ะแล้วก็มีรถยนต์คันแรกนะคะเป็นตัวเรปลิก้าค่ะมาแสดงให้ชมด้านหน้าของบูธนะคะชื่อว่ามิตซูบิชิ Type A ค่ะแล้วก็มีนวัตกรรมแห่งอนาคตค่ะเรียกว่าเป็นรถแข่งไฟฟ้านะคะที่เราภาคภูมิใจมากนะคะรถคันนี้นะคะได้ชนะการแข่งขันที่ชื่อว่า Pike Peak International Hill Climb นะคะในปี2014ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เป็นความภาคภูมิใจของเราก็คือว่ารถ New Pajero Sport 2-Wheel Drive ค่ะเราเอามาจัดโชว์ในที่นี่ที่เป็นรุ่นใหม่เป็นครั้งแรกนะคะโดยที่เราได้นำเทคโนโลยีจากสนามแข่งเช่นเรื่องของการดีไซน์ช่วงล่างนะคะเรื่องของการมีเกียร์8สปีดแล้วเนี่ยเรายังได้เพิ่มนะคะ New Technology ชื่อเรียกว่า Adaptive Cruise Control ค่ะแล้วก็กล้องมองรอบคันเข้ามาให้ทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถจะขับรถได้สนุกขึ้นนะคะแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่มิตซูบิชิมีให้นะคะซึ่งไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นเลยนะคะคือว่าเรากล้ารับประกันนะคะคุณภาพนานถึง5ปีหรือ 100,000 กิโลสำหรับรถทุกรุ่นของเราค่ะแล้วก็ฟรีค่าแรงเช็คระยะตลอด5ปีด้วยเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับตัว Pajero Sport เราเนี่ยเราก็มีฟรีประกันภัยชั้น1 3ปีให้ด้วยค่ะที่งานมอเตอร์โชว์แห่งนี้นะคะเชื่อว่าจะสามารถเห็นบูธสุดได้ง่ายมากนะคะเนื่องจากเราว่าเรามีรถนะคะวางอยู่บนที่สูงบนสโลปของเราค่ะเป็นรถPajero Sport 4-Wheel Drive นะคะก็อยากที่จะให้มาทดลองขับนะคะมาดูนวัตกรรมของเราก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถอีก1คันค่ะThank you.
ดูมันอีกนานไหมเอาเรียบร้อยแล้วครับพี่ขอบคุณมากครับอาปานี่เอาไปร้อยนึงว้ายตอนนี้นะครับเรามากันที่บูธของซูซูกินะครับไปดูนะครับว่าไฮไลท์แล้วก็โมเดลเด็ดของซูซูกิในปีนี้มีอะไรบ้างจ้ะนี่คุณทำไมคุณเลือกคันนี้คุณชอบคันนี้เหรอผมชอบคันนี้ผมก็ขาวๆเออคันนี้ก็รู้ขาวๆอันนี้พูดถึงรถหรือผู้หญิงรถพี่อูมูมข้างหน้าเนี่ยเราไปคุยกับผู้บริหารกันดีกว่าครับตรงนี้เหรออูมูสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวรบตีละงามนะครับกรรมการบริหารด้านการขายและการตลาดบริษัทซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่38ในครั้งนี้นะครับซูกิเองได้ขนกองทัพรถ Eco Car มาในภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่า Way of Life นะครับเพื่อเป็นการตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับการเลือกใช้รถยนต์ต่างๆนะครับก่อนหน้าที่จะเกิดงานประกอบ International Motor Show ครั้งที่38นะครับซูกิเองได้มีการเปิดตัว Suzuki Swift RX2 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้จะเป็นการตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้งนึงนะครับบนเวทีแห่งนี้นะครับเราได้นำ RX2 เป็นตัวไฮไลท์ที่สำคัญนะครับในการให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสรวมถึงยังมี Suzuki Carry Food Truck นะครับซึ่งมาภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่า Trendy Truck for the Bright Business นะครับเหมือนกับงานมอเตอร์โชว์ทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับความเด็ดของมันก็คืออยู่ที่เรื่องของโปรโมชั่นและกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนครับในงานครั้งนี้นะครับเราได้ขนโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% มาให้ท่านผู้ชมและลูกค้าทุกท่านนะครับทุกรุ่นยกเว้นรุ่น Suzuki Carry นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีเวลาว่างนะครับในสุดสัปดาห์นี้นะครับที่บูธ A4 Challenger 3ของเรานะครับท่านจะได้พบกับรถยนต์ต่างๆที่ผมได้เกิดมานะครับไม่ว่าจะเป็น Suzuki Stereo Suzuki Sias Suzuki Swift RX2 รวมถึง Suzuki Carry Food Truck และรวมถึง Suzuki Ertiga นะครับทั้งหลายทั้งปวงนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นที่ผมได้กล่าวไปแล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันที่8เมษายนครับคุณซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองแบรนด์แอมบาสเดอร์ของซูกิเราจะมามิทแอนด์กีทอย่างใกล้ชิดกับท่านผู้ชมนะครับขอเรียนเชิญนะครับกิจกรรมทดลองขับและมีของแถมอื่นๆอีกมากมายที่รอท่านผู้ชมอยู่นะครับแล้วฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฝากติดตามรายการ Boxa Racing on Tour ในงานบางกอก International Motor Show ที่บูธซูกิของเราด้วยนะครับและตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่บูธโปรดของคุณแท็กพรัญญูนะฮะเป็นลูกค้าครับที่คุณใหญ่นั่นเองคุณสรณะแนะนำตัวนิดนึงครับครับสวัสดีครับครับครับผมชื่อสรณะนะครับสิริสิงห์นะครับเป็นผู้จัดการอาวุโสนะครับฝ่ายการตลาดและวางแผนผลิตภัณฑ์นะครับของคุณใหญ่ครับจริงๆยังดูหนุ่มอยู่เลยเรียกอาวุโสก็กระไรอยู่นะครับแนะนำบูธฮุนไดปีนี้หน่อยครับว่ามีไฮไลท์อะไรใหม่ๆบ้างครับได้ครับเช่นเคยนะครับบูธฮุนไดนะครับปีนี้เราก็มาในทีม Modern Premium นะครับเห็นจากโทนสีของบูธที่เราใช้เป็นสีเรียกว่าเป็นสีพรีเมียมนะครับเป็นสีแบบบรอนซ์สีน้ำตาลนะครับก็จะมาในแนวเรียบหรูนะครับครับผมโมเดลใหม่ๆในปีนี้ฮุนไดมีแนะนำอะไรบ้างไหมครับครับฮุนไดสำหรับปีนี้เรายังคงทำตลาดในรุ่นยอดนิยมของเรานะครับก็คือรุ่น H1 ครับที่เราถูกต้องครับต้องนะครับคุณแท็กถูกต้องครับพี่โอเคแท็กจะเอาอิสเซสซอรี่อะไรก็รอแป๊บหนึ่งเชิญคุณนัทต่อครับครับก็เป็นตัว H1 นะครับซึ่งเป็น MPV ที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยนะครับ11ที่นั่งนะครับก็เราเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นรุ่น Minor Change นะครับก็ได้ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายนะครับก่อนแนะนำนิดนึงนะครับก็เป็นเช่นประตูสไลด์ไฟฟ้าถูกต้องครับนะครับแล้วก็จะเป็นพวกไฟ Daytime นะที่เพิ่มความหรูหราถูกต้องครับนะครับแล้วก็คุณแท็กผมว่าให้แท็กอธิบายนิดหน่อยไมเนอร์เชนจ์มีอะไรบ้าง1อย่างแรกเลยนะครับเราจะมีกล้องมองข้างหน้าข้างหลังข้างข้างครับผมครับ2จะมีไฟริมทางเดินเวลาเราเปิดประตูครับผมครับ3เบาะนี้สามารถแบบนอนได้เลยล่ะสบายเลยล่ะ4เรายังมีทีวีโฮมสวยๆงามๆมาให้เราดูอีกครับพี่ครับขอบคุณท่านผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนนะครับย้ายไม่ต้องไม่ต้อง
พูดถึงโปรโมชั่นมันดีกว่าครับปีนี้ครับได้ครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับสำหรับ H1 นะครับเราก็มีแถมฟรีประกันภัยกันหนึ่งนะครับแล้วสำหรับรุ่นอีลีทนะครับเรามีส่วนลดพิเศษนอกจากฟรีประกันภัยนะครับเรามีส่วนลดพิเศษ 15,000 บาทครับแล้วก็ในส่วนของอีลันทรานะครับรุ่นนี้เราก็จัดเต็มนะครับเรามีแถมหลายอย่างเลยครับเริ่มจากฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับแล้วเราก็มีจัดกันเต็ม 0% 48เดือนนะครับแล้วก็เพื่อความมั่นใจอุ่นใจนะครับเรายืดการรับประกันนะครับเป็น7ปีโอ้โห 180,000 กิโลใช้จนลืมไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีฟรีเมนเทนแนนซ์นะครับทำรักษาให้อีก5ปี 400,000 กิโลนะครับเรียกว่าใช้ยาวใช้ยาวได้เลยนะครับมีอะไรจะบอกผู้บริหารของเราไหมครับคุณแท็กอยากจะบอกคนที่จะมาซื้อฮุนไดนะครับเขาบริการเหมือนครอบครัวเดียวกันครับผมขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับแท็กนี่ก็เลียตลอดจริงๆเลยเบื่อแล้วจริงแท็กครับแวะไปหลายบูธแล้วนะครับผมชอบบูธนี้ที่สุดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผู้บริหารสวยที่สุดครับคุณแพรสวัสดีครับสวัสดีครับจากเกียร์นะครับคุณแพรคนสวยครับเกียร์ปีนี้ในมอเตอร์โชว์ครั้งนี้มีไฮไลท์อะไรบ้างก็รถไฮไลท์เลยก็คือรถของเรานั่นคือแฟนทันครับซึ่งเป็นรถแสดงของ MPV ที่เป็นที่นั่งครับแล้วคือนอกเหนือจาก11ที่นั่งแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะชนะใจตลาดลูกค้าของประเทศไทยได้ยังไงรถคันนี้มันเป็นรถ SUV ที่มันมีประโยชน์มากมายแล้วคนขับเนี่ยเป็นทั้งได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคุณแม่ที่พาลูกๆไปโรงเรียนอ๋อแต่จริงๆคือรถครอบครัวคันนี้กินน้ำมันไหมไม่กินน้ำมันด้วยประหยัดน้ำมันด้วยขับรถด้วยราคาจับต้องได้ไหมครับคันนี้ราคาจับต้องได้มีราคาออกมายังออกมาแล้วก็คือ3,000เฮ้ยไม่เลวแล้วรถนั่งได้11คนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นทริปใหญ่พ่อแม่พาลูกไปต้องมีพี่เลี้ยงอีกใช่ก็จะดีมากพอดีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเกียร์ในปีนี้มีอะไรบ้างครับก็สำหรับงานนี้นะคะก็จะมีวอร์แรนตี5ปี 150,000 กิโลนะคะแล้วก็มีดอกเบี้ย 1.99 นะคะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษในงานแท็กครับครับเวลาสัมภาษณ์พี่จะสอนให้ถ้าผู้บริหารสวยคุณอย่าเป็นยืนจ้องเขาผมไม่ได้ยืนจ้องผมยืนจ้องเพชรครับผมเพชรงามมากเลยครับผมโดนตาผมมากมากมากเมื่อกี้ในบูธนะครับกลับมาที่นี่ครับดูเพชรอย่างเดียวในบูธเกียร์นี่นอกเหนือจากแกรนด์คาร์นิวัลแล้วมีรุ่นอื่นไหมครับใช่ก็มีรถโซค่ะแล้วก็จะมีรถบรรทุกเหล็กที่เป็นเกียร์25อือแต่ว่าไฮไลท์สุดก็คือเจ้าแกรนด์คาร์นิวัลตัวนี้มีกี่สีครับคุณพลายมี3สีค่ะวันนี้เอามาหมดเลยซึ่งต้องสันต้องเข้าใจนะครับว่าแท็กจะไม่เข้าใจเลยเพราะอย่างคนยังไม่มีครอบครัวถูกต้องครับพี่ผมชอบคันนี้ฮะโตฮะราคาเท่าไหร่ครับ1397ค่ะแล้วทำมาในงานนี้มีจองบึ้มเลยป่ะครับโปรโมชั่นเพียบครับมาเลยค่ะอีกนานไหมฮะสองคนนี้ได้นะได้ครับขอบคุณแพรครับขอบคุณครับครับจะพาพี่พีเคซื้อเฟอร์รารี่อีกแล้วเหรอครับผมโอ้พี่ว่าระดับเขาเนี่ยต้องมีมากกว่าหนึ่งอ่ะครับและต้องมีหลายๆยี่ห้อจริงเหรอพี่พี่ครับเรามาคุยกันเรื่องฟิล์มของพี่ดีกว่าไหมครับพี่ต้องซื้อเยอะพี่ได้ขายฟิล์มไงคนจะซื้อตรงนี้ไง
มีโอกาสมาที่ลาวีน่าทุกปีเนี่ยก็จะมีนวัตกรรมใหม่ๆมาตลอดในปีนี้พี่จัดเลยครับมีอะไรดีบ้างมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษให้กับลูกค้าของเราบ้างเชิญครับเริ่มจากลาวีน่าฟิล์มก่อนนะคะน้องว่าลามิน่าฟิล์มตอนนี้เราโปรโมทลามิน่าดิจิตอล CDX ค่ะเป็นฟิล์มที่ผลิตจากเซรามิกบอกกับคนวัยเราเลยนี่วัยรุ่นอย่างเราไงพี่ผมชอบพี่จางใช้คำว่าคนวัยเรานะฮะครับพี่วัยพี่นะวัยเราวัยนี่แหละครับวัยน้องนะคะก็สำหรับยุคดิจิตอลนะคะลามิน่าดิจิตอล CDX เนี่ยจะไม่รบกวนสัญญาณไม่ว่าจะเป็นสัญญาณใดๆก็ตามไวไฟเครื่องแบบใช้ได้อย่างสบายใจเราก็มาเปิดตัวในงานพร้อมราคาพิเศษนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือ Ultimate Package นั่นคือรวมสุดยอดของผลิตภัณฑ์ในการดูแลรักษารถอย่างทั่วโลกนะคะเริ่มตั้งแต่ฟิล์มกันสะเก็ดหินที่ตัวถังรถก็สามารถเลือกใช้แต่ลูมาเพย์โปรเทคชั่นฟิล์มในการติดตัวถังรถต้องการสะเก็ดหินหรือว่าจะเลือกใช้บอสตาร์สึกก็ได้นอกจากนั้นเราก็ยังมีฟิล์มที่ติดด้านนอกกระจกรถเวลาขับขี่รถไปเศษหินหรือเศษวัสดุต่างๆฟิล์มบางหน้ารถแตกซึ่งฟิล์มที่ติดบนตัวถังกับฟิล์มกันหินหน้ากระจกหน้ารถต่างกันต่างกันนี่เป็นสิ่งที่หลายคนไม่รู้ค่ะเราก็มีเบรคให้เลือกนะคะซึ่งลูกค้าสามารถเข้าไปที่ brake.com ได้เห็นเลยว่าเป็นฟิล์มที่ติดให้กับรถยนต์ชั้นนำหลายค่ายเช่น Ferrari Lamborghini Pagani หรือ Civic ที่เป็นรถสปอร์ตบัสของทางอเมริกาเองครับพี่นอกจากนั้นแล้วนะคะฟิล์มกรองแสงเราสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง Lamina แล้วก็ Luma Prime และยังสามารถเลือกใช้ของ Luma Safety Film ได้ด้วยนี่เป็นตัวอย่างนะเราให้ฟังมันน่าบอกว่าหุ้ยสามอย่างนี้ยังคุ้มครองไม่พอมันยังต้องการในการปกป้องคุ้มครองวัตถุภาพภายในรถหรือว่าล็อกอลอยก็สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟบอสของเราได้แต่ว่าผมไม่เห็นแค่ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะฮะโอ้แน่นอนค่ะมันสามารถคืบได้เหมือนกันโอ้แน่นอนเลยเอาแล้วที่ว่านี่เลยตัวจริงเรื่องบิ๊กไบค์เนาะครับพี่รักรักมากครับพี่ถูกต้องครับพี่ไม่อยากให้มีแบบรอยอะไรมาขวนรถเลยพี่จัดไปเลยดีกว่าครับแนะนำค่ะแล้วก็บอกกับน้องด้วยนะคะพี่เห็นเบรก็ติดหมวกกันน็อกสำหรับชาวบิ๊กไบค์ด้วยครับก็คืออะไรก็ตามสำหรับคนที่เรื่องชอบเรื่องของความเร็วผลิตภัณฑ์ของเรามีดูแลปกป้องคุณทุกอย่างจักรยานก็มีผมเพิ่งเห็นเห็นไหมนั่นทางทริอัลคันนี้คุณ3แพงมอเตอร์ไซค์คุณอีกกับผมว่านะสุดยอดนะค่ะสุดยอดคือสมัยนี้ค่ะการเดินทางบนท้องถนนเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแค่เรื่องของแสงแดดเรื่องความร้อนและสีต่างสีดูอย่างเดียวมันมีวัสดุต่างๆในท้องถนนเนี่ยที่อาจจะปลิวมาทำปัญหาของเราได้นั่นเราเลยออกแบบเอาแพ็กเกจมาสำหรับคนที่รักรถและอยากจะดูแลสารรถนะคะเรียกว่าปกป้องคุ้มครองรถที่คุณรักทั้งคันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้โดยสารและทรัพย์สินภายในรถด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้แพ็กเกจดีนี่เดี๋ยวมาคุยกับทีมงานของที่ลามิน่าได้เลยขอบคุณพี่ครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมฮะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งถ้ารถจะแจ่มต้องเปลี่ยนแม็กครับผมสวัสดีนะครับพี่บอลสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับแนะนำตัวเป็นทางการเลยฮะพี่ผมสมพงษ์ตรงนามธุรกิจนะครับเป็นผู้ช่วยกำกับผู้จัดการบริษัทบีบีพิซซูกรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดครับปีนี้มอเตอร์โชว์มีอะไรเจ๋งๆมาฝากแฟนๆที่ชอบเปลี่ยนแม็กบ้างครับพี่อ๋อแน่นอนครับในการขอบคุณมาโชว์นี้เขาร่วมมือกับทางบริษัทรถจักรยานยนต์นะครับซึ่งเป็นตัวแทนจะเป็นทางการของบริษัทพีวีซูกรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดนะครับก็ภายในงานก็จะมีล้อใหม่ของพีวีซูทั้งหมดนะครับมาโชว์อย่างเช่นตัวนี้ครับ FR5.2 ว้าวนะ17หนักแค่ 6.7 กิโลกรัมถือว่าเบามากถือว่าเบามากปกติแล้ว OE ทั่วไปใช้17นะครับหนักประมาณ13กิโลถึง17กิโลกรัมครับต่อวงนี่เราหนักแค่ 6.7 กิโลกรัมครับไซส์15ทุกวันนี้ปกติแล้ว OE นะครับก็ประมาณ7กิโลถึงประมาณ9กิโลเราทำได้ประมาณ 5.8 กิโลกรัมครับผมน้ำหนักได้จะมีผลมากให้ล้อเบาเพราะไม่ขับขี่ดีขึ้นแล้วผมถามเลยว่าล้อเบาๆแบบนี้ราคามันเบาไหมราคาสตาร์ทต้องได้ไหมครับพี่บอลนะสบายๆนะครับก็ในงานนะครับก็ล้อแม็ก15เนี่ยสตาร์ทที่ชุดหนึ่ง 13,900 ถือว่าแต่ต้องได้ไม่แพงเลยใช่ครับแล้วก็17เริ่มต้นที่ 18,900 ครับ18แบนด์พับผิดนะครับ 29,900 ครับแล้วก็20แบนด์บาเลนซ่าก็สตาร์ทที่ 34,900 แล้วทั้งหมดเรารับการล้อแม็ก6ปี6ปีโอ้โหไปยาวๆเลยนะพี่แบบถือว่าเป็นการรับการล้อแม็กของ PPT เนี่ยยาวนานที่สุดในโลกรถทั่วไปเนี่ยรับการคือ5ปีใช่แล้วก็ไม่รับการสีอ่ะฮะบริษัท PPT รับการโครงสร้าง6ปีครับแล้วก็สี6เดือนคือพี่เบิ้ลคูณ2ไปเลยครับเราสามารถชื่อว่าการซื้อของเนี่ยถ้าผู้บริโภคมีความรู้แล้วก็เราสามารถให้ข้อมูลผู้บริโภคได้ดีเนี่ยผมเชื่อว่าผู้บริโภคจะมีเขาเรียก
ตัดใจได้ง่ายขึ้นบางครั้งข้อมูลไม่เพียงพอเพราะว่าสินค้าทั่วไปจริงๆมันควรมีการันตีครับตัวนี้ทีวีซูยูก็เราทำธุรกิจเนี้ยมายาวนานนะครับเราอยู่วงการนี้มา20ปีแล้วเริ่มต้นจากใจที่เรารักในสิ่งที่เราทำครับเราก็พยายามมอบเพราะว่าเราเองเราเป็นผู้ออกแบบผู้การผลิตแล้วก็ส่งออกต่างประเทศล้อบางโมเดลเราส่งออกเยอรมันนับรัสเซียเยอรมันเลยนะพี่ภายใต้แบรนด์คอสติดแบรนด์คนไทย 100% คุณนี่น่าภูมิใจเลยนะพี่โอ้ยล่าสุดไปส่งที่ส่งไปสนามแข่งที่โนบุกลิงที่เยอรมันครับพี่ล้อคนไทยครับพี่เจ๋งมากล้อพี่เจ๋งมากครับนะครับถ้าสมมติว่าผมนะฮะมาในงานพี่มาในร้านพี่เนี่ยพี่จะมีโปรโมชั่นอะไรแบบจี๊ดๆบ้างพี่ก็อีกแล้วก็ต้องเรียกว่าเราโปรโมชั่นเราจัดเนี่ยง่ายๆสุดง่ายนะครับล้อแม็กพร้อมยาครับลดสูงสุด 50% โอ้ครึ่งต่อครึ่งเลยนะแล้วก็ผ่อน 0% นานสูงสุด6เดือนครับโอ้ผ่อนสบายสบายเลยครับมีประกัน6ปียาวๆใช่ครับนะครับโอเคงั้นพี่เชิญชวนเลยฮะครับก็เชิญท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดสะดวกก็เริ่มงานเริ่มวันที่9เลยครับต้องมาดูเฟรนด์ครับก็มาหาทางบูธนะครับตัวโตไปรับสมุดแจกยนต์นะครับเป็นผู้ค้าของบีบีทูวิวสินค้าทุกชิ้นในภายในบูธนะครับก็มีการรับประกันนะครับแล้วก็ราคาย่อมเยาวนะครับแล้วก็มีผ่อน 0% นาน6เดือนครับครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมพี่บอลสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมฮะหลังจากที่เราไปดูรถเรียบร้อยนะฮะเรามาดูเครื่องเสียงกันบ้างดีกว่านะครับพี่โอสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวแนะนำเป็นทางการเลยครับพี่วิริพลพักวรังคูลนะครับดูแลงานด้านการตลาดอยู่ที่บริษัทแพนเอเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดครับผมครับผมปีนี้มีอะไรเจ๋งๆมาฝากแฟนๆกันบ้างครับครับสำหรับปีนี้เนี่ยแพนเอเล็กเนี่ยเป็นเรียกว่า 80th anniversary ครับหรือครบรอบ80ปีแพนเอเล็กคอร์ปอเรชั่นนะครับก็มีชื่อคอนเซ็ปต์ว่าATG of Sound Excellence หรือว่า80ปีสำหรับเสียงที่ยอดเยี่ยม mm-hmm. นะครับแน่นอนครบรอบ80ปีอย่างนี้เนี่ยเรานำสินค้าที่เป็น infotainment นะครับจอทีวีที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน mm-hmm. นำแอปพลิเคชันจาก Android หรือ iPhone ขึ้นไปทางบนหน้าจอเราได้เลยครับใช้งานสะดวกปลอดภัยมาโชว์ไป10รุ่นเลย mm-hmm. แล้วเมื่อกี้ผมมีโอกาสได้ขึ้นไปรถคันนี้ครับจอนี่บางสวยเลยนะพี่ครับผมเสียงดีเลยครับผมนะครับผมแล้วถ้าสมมติแฟนๆมาที่นี่นะครับคนที่ชอบเครื่องเสียงเนี่ยครับเราจะมีอะไรให้แฟนๆได้มั้งครับพี่โอ้จริงจะบอกว่าสำหรับ Toyota Wellfire คันนี้เนี่ยลงระบบความบันเทิงได้เยอะแบบสมบูรณ์แบบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นจอรถยนต์ในรถยนต์เนี่ยเราติดตั้งไว้5ตำแหน่งนะครับดูได้จากทั่วรถยนต์เลยและอย่างที่บอกเชื่อมแอปพลิเคชันต่างๆบนสมาร์ทโฟนเนี่ยเพื่อไปทำงานนำธงนำทางฟังเพลงได้สะดวกสบายโอ้โหเรียกว่าครบเลยใช่ครับแล้วระบบเสียงในรถยนต์คันนี้เนี่ยเรานำลำโพงที่เรียกว่าชุดเพลเนียร์เรฟเฟอเรนซ์ซีรีส์หรือเป็นชุดไฮเอ็นนั่นเองคุณภาพเสียงเนี่ยเหมาะสมกับคนที่ขับรถระดับอย่าง Toyota Wellfire แบบนี้ครับผมนะฮะเสียงเข็มตกได้ยินดังกริ้งเลยขนาดนั้นเลยพี่เหมือนเราอยู่ในโรงหนังเลยป่ะประมาณนั้นเลยป่ะประมาณนั้นเลยในบูธตอนนี้เนี่ยเรานำรถเดโมคาร์รุ่นใหม่ล่าสุดไม่ว่าจะเป็น Honda Civic แบบ4ประตูครับหรือ Honda Civic Hatchback แบบ5ประตูก็ตกแต่งเครื่องเสียงมาโชว์ในบูธนี้เรียบร้อยแล้วด้วยครับผมถ้าสมมติว่าผมอยากจะมาเปลี่ยนเครื่องเสียงนู่นนี่นั่นครับโปรโมชั่นมีอะไรที่เราใจบ้างพี่ก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดแล้วนะครับที่เป็นเจ้าของเครื่องเสียงรถยนต์แพลเนียครับตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นแพลเนียแกรนด์เซลลดสูงสุด 40% 40% เลยพี่ผ่อน 0% 10เดือนของแถมของแจกมากมายโอ้เรียกว่าสบายสบายชิวๆกันไปว่างั้นอยากได้ในงานนี้มันคุ้มที่สุดแล้วครับผมต้องรีบมาตอนนี้ได้ฮะหมดช่วงนี้ไปนี่เสียดายมากครับผมฝากแฟนๆเลยฮะพี่ก็ฝากแฟนๆนะครับสำหรับแบรนด์แบงค์ฮอสเทลเจ้ามาได้โชว์แห่งนี้นะครับกับรถแพลเนียที่ Challenger Hall 3นะครับครับอยากให้มาเชื่อมนวัตกรรมดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจอดีรถยนต์ครับระบบเสียงแบบไฮเอ็นหรือโปรโมชั่นที่ดีที่สุดแล้วสุดท้ายลืมไม่ได้ครับน้องพิตตี้ที่ต้องบอกว่าตอนนี้เบอร์หนึ่งประเทศไทยทั้งนั้นเหลียวซ้ายแลขวาไปได้เลยนะครับน้องมีพี่ชาผมเอ้ยไม่ใช่น้องระดาที่คนรู้จักไอจีอะไรครับระดาเลเวอร์ระดาอันนี้ไอจีอะไรฮะเอฟเชมออกแบบโอเควันนี้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากวันนี้ครับพี่ขอบคุณมากนะครับ
สุดหล่อที่ยืนขวางทางระหว่างเราสองคนน้องแท็กคุณปรีชาวริชากรพงศ์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายขาจากไฮครูสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับย้อนอดีตนิดนึงปีที่แล้วที่เปิดตัวคือตัวนี้นี่คือตัว Black Carbon Black Carbon Black Carbon ปีนี้มีอะไรใหม่ครับในปีนี้นะครับในบริษัทไฮครูนะครับก็เรานำตัวฟิล์มคอแสงในระดับตำนาน30ปีกลับมาให้เราได้ดูกันเดี๋ยวก่อนฮะตำนานคือฟิล์มนี่มีตำนานด้วยเหรอพี่ใช่ครับฟิล์มมอแสงเนี่ยมีตำนานครับเป็นฟิล์มที่เรา30ปีเราเน้นเรื่องการลดความร้อนครับเหมาะแบบในช่วงหน้าร้อนๆแบบนี้แหละครับสังเกตเนี่ยในบูธเราเนี่ยเรามีทีมงานนะครับในนี้เราเน้นเรื่องของการสีสันครับทีมงานเราชื่อ The Color Inspiration นะครับก็คือสีสันแห่งจินตนาการสีสันแห่งแรงบันดาลใจนะครับผมเราจะมีฟิล์มตัวในระดับตำนานเนี่ยเรายังกรุ๊ปออกมาเป็น3กรุ๊ปนะครับก็คือตัว Silver Gray นะครับตัว Light Blue แล้วก็ตัว Magic Green นะครับก็เป็นสีโทนสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สี Silver Gray นะครับให้เราได้เลือกกันซึ่งตรงเนี้ยฟิล์มกลุ่มเนี้ยเราจะเน้นเรื่องของการลดความร้อนเป็นหลักครับโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าของไฮครูปีนี้ครับโปรโมชั่นพิเศษในไฮครูนะครับถ้าสมมติว่าลูกค้าเนี่ย walk in มาจองในงานเนี่ยก็จะมีส่วนลดสูงสุดถึง 40% โอ้โหบริการติดตั้งให้ที่บ้านนะครับแล้วก็มีตัวถ้าเรามีฟิล์มเก่าเนี่ยเราก็จะลอกฟิล์มเก่าให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับผมเพราะที่อื่นนี่ที่อื่นน่ะไม่มีลอกฟิล์มเก่าให้ฟรีนะเขาแปะทับไปเลยแปะทับอันเก่าไปเลยบ้าไม่ใช่แล้วถ้าสมมติว่าผมมาดูในบูธของพี่เนี่ยพี่จะมีกิจกรรมอะไรแจกท่านผู้ชมแจกคนที่มาดูบ้างครับเรามีของแจกมากมายนะครับเป็นของพรีเมียมเล็กๆน้อยๆนะครับมาสนใจแล้วก็มาเรามีให้นะครับแล้วก็สมมติเราจองในงานเนี่ยก็จะเป็นเสื้อตัว R series ปีนี้ที่ผมใส่อยู่เนี่ยแหละครับที่เราใส่อยู่ครับมีโอกาสแวะมาก็แล้วกันนะครับโดยเฉพาะหน้าร้อนแบบนี้ผมว่าถึงเวลาที่คุณจะเปลี่ยนฟิล์มใหม่แล้วลองแวะมาดูที่ไฮครูแล้วกันขอบคุณครับขอบคุณมากครับแนะนำตัวเลยครับครับผมในงาน Bangkok International Motor Show เนี่ยปีนี้มีอะไรเจ๋งๆบ้างฮะWe'll be right back.
ท่านผู้ชมฮะตอนนี้พี่พีเคไปไหนไม่รู้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะทำหน้าที่แทนพี่พีเคเองนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่บูธฟอร์ดนะครับกับผู้บริหารสุดหล่อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับพี่สวัสดีครับผมณรงค์ศิวิลายนนะครับรองกรรมการผู้จัดการนะครับบริษัทฟอร์ดประเทศไทยนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานมอเตอร์โชว์ที่บูธฟอร์ดในปีนี้นะครับครับผมในปีนี้มีอะไรพิเศษบ้างครับในปีนี้ต้องบอกเลยเป็นปีที่พิเศษจริงนะครับเพราะว่าเรานำรถที่เป็นรถเรือธงทั้งหมดนะครับ3รุ่นเลยนะครับมาจัดแสดงในปีนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่รถที่อยู่ด้านบนผมนะครับก็คือ Ford Ranger นะครับWildTrak นะครับและที่สำคัญก็คือเราเอา Ranger ทั้งหมดเลยนะครับอีก6รุ่นย่อยนะที่จอดอยู่ด้านซ้ายมือผมนะครับมาจัดแสดงทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น FF4 XLT นะครับแม้กระทั่ง XLS แล้วก็ XLที่จะตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มเลยครับแล้วก็ด้านบนอีกคันนี้นะครับเป็นรถSUV นะครับที่ชื่อว่า Everest นะครับเป็นรถที่เห็นแล้วมีความบึกบึนนะครับแล้วให้สมรรถนะการขับขี่ทั้งแบบออนโรดแล้วก็ออฟโรดเนี่ยนะครับที่สุดยอดที่สำคัญเนี่ยมาพร้อมกับเทคโนโลยีในการขับขี่อัจฉริยะมากมายเลยนะครับมุมซ้ายสุดเลยนะครับก็คือ Ford EcoSport นะครับรถ SUV ขนาดเล็กนะครับที่มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่กระทัดรัดครอบตัวนะครับมีพื้นที่ใช้สอยที่สะดวกสบายนะครับเหมาะกับการขับขี่ใช้สอยในเมืองมากซึ่งที่สำคัญ Ford EcoSport เนี่ยรองรับน้ำมัน E85 ด้วยนะครับที่สำคัญนะครับยังไม่หมดนะครับไฮไลท์พิเศษเนี่ยในงานนี้ก็คือการเปิดตัวนะครับ Ford นำรถ Ford Focus เป็นนะครับที่อยู่ด้านขวาผมเนี่ยนะครับมาเปิดตัวครั้งแรกนะครับในงานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้นะครับ Ford Focus เป็นเนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับ EcoBoost Turbo 1.5 ลิตรนะครับที่ให้แรงม้าสูงถึง180แรงม้าแล้วก็แรงบิดสูงถึง240นิวตันเมตรนะครับที่สำคัญเนี่ยนะครับเรามาเปิดตัวที่ราคาพิเศษนะครับ 919,000 บาทเท่านั้นครับครับผมถ้าคนจะมางานที่นี่นะครับแล้วก็มาบูธที่จะเปิดจองเนี่ยมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างครับคือเริ่มต้นก่อนเลยนะฮะคือเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้เข้ามาเยี่ยมชมบูธฟอร์ดวันนี้นะครับแล้วก็เรามีมุมจัดแสดงนะครับในเรื่องของ Ranger เป็นพิเศษที่อยู่ทางด้านขวาสุดของบูธนะครับเราเอารถ Ranger เนี่ยมาตะแคงให้ดูเลยนะครับแล้วก็เพื่อจะโชว์ในเรื่องของตัวสมรรถนะและเทคโนโลยีต่างๆว่ามันทำงานร่วมกันยังไงที่เรียกว่าแกร่งเนี่ยมันแกร่งยังไงครับก็อยากให้ลูกค้านะครับผู้ที่เข้ามาชมงานได้เข้ามาชมมุมแสดงตรงนี้ด้วยนะครับสำคัญเนี่ยในปีนี้นะครับเรามีจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถ Wildtrak นะครับแล้วก็รถ Everest ทุกรุ่นนะครับเราจัดดอกเบี้ยนะครับพิเศษ 0% นะครับพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1มานะครับสำหรับรถ Wildtrak แล้วก็ Everest ทุกรุ่นเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถ Ranger นะครับรุ่น Evoque หรือ XRT นะครับเราก็จัดดอกเบี้ยพิเศษ 0.99 ฟรีประกันภัยชั้น1ให้นะครับแม้กระทั่งลูกค้ากลุ่มลูกค้า XL นะครับที่ต้องการกลุ่มตัวล่างนิดนึงนะครับเราก็จัดเงินดาวพิเศษนะครับที่ 29,000 บาทหรือผ่อนเริ่มต้นแค่ 7,999 บาทแล้วก็รับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยเช่นกันครับส่วนเรื่องโคสปอร์ตนะครับเราก็ทำราคาพิเศษในงานนะครับที่ 699,000 บาทหรือว่าจะเลือกรับนะครับผ่อนเริ่มต้นที่ 5,999 บาทแล้วก็รับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะครับน่าจะสุดพิเศษจริงๆนะครับผมว่าถ้าใครนะครับมองหารถดีๆสักคันนะครับFord เนี่ยตีโจทย์ได้เลยนะครับผมราคาสามารถแตะต้องได้ถูกต้องครับราคาก็สามารถลดได้อีกเรามาชมดีกว่าครับโอเคแล้วที่สำคัญมีผู้บริหารเก่งขนาดนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับมากครับ
และตอนนี้นะครับแท็กก็ได้มาอยู่บูธ MG แล้วนะครับผมกับผู้บริหารสุดหล่อของเรานะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้บริหารฮะแนะนำตัวเลยครับผมผมทางนะครับเป็น Marketing อยู่ MG ครับครับงานในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เราจะได้เจออะไรกับบูธของ MG บ้างครับก็ MG นะครับจัดเต็มทุกปีนะครับปีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเรามีตั้งแต่รุ่น Entry ครับพี่ B3 นะครับเข้ามาต่อมาก็โตขึ้นหน่อยก็เป็น MG 5ก็จะมาเป็น B Segment นะครับเป็น MG 6แล้วก็ใหญ่สุดก็คือ SUV ข้างหลังเราที่ก็คือ MG GS ครับครับผมนี่คือรุ่นใหม่เลยใช่ไหมครับเราจริงๆเราเปิดตัวมาตอน Motor Expo ปีที่แล้วนะครับแต่เรายังคงคอนเซ็ปต์เดิมก็คือ Follow No Other นะครับซึ่งก็เป็นคอนเซ็ปต์ของบูธนี้ด้วยนะครับMG GS ตัวข้างหลังเนี่ยเป็นเครื่อง 1.5 เทอร์โบนะครับเป็นเครื่องเล็กแต่ให้แรงม้าถึง167แรงม้านะครับประกบด้วยกับเกียร์ Dual Clutch 7 Speed ครับฉะนั้นมันจะแรงเร็วจะแรงกันเร็วเสร็จปั๊บไม่พอมันต้องมีความปลอดภัยด้วยความปลอดภัยของเราเนี่ยก็จัดมาเต็มเหมือนเดิมนะครับเราก็มี Synchronized Protection System นะครับที่มี10อย่างด้วยกันก็จะมี ABS EBD ต่างๆนานาตรงนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะทำงานประสานกันเพื่อให้รถออกมาเนี่ยเวลาขับขี่แล้วมีความมั่นใจแล้วได้แบบว่าหลบหลีกอุบัติเหตุอย่างปลอดภัยครับถ้าขอถามนะครับราคานี่แตะต้องได้ไหมฮะได้ครับตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่ไม่ถึงล้านเริ่มเฮ้ยตัวนี้ไม่ถึงล้านจริงเหรอสวยอย่างนี้นะครับผมในใจผมตอนแรกประมาณมีต้องมีล้าน2ล้าน3แต่ตัวนี้เท่าไหร่ฮะ89,000คันนี้ประมาณ89,000เองเหรอครับครับผมใช่แล้วก็ถ้าสมมติผมมาในงานมอเตอร์โชว์อย่างนี้มาบูธ MG ตรงนี้มีส่วนลดราคาอีกไหมครับในโปรโมชั่นนะครับของบูธเรานะครับลูกค้าทุกคนสามารถเลือกได้คือดาวต่ำหรือผ่อนนานนะครับพอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าทุกท่านที่ซื้อรถในบูธเราภายในวันในมอเตอร์โชว์เนี่ยครับผม29-29ครับผมจะมีกล้องมองหน้าครับกล้องติดรถกล้องติดรถให้ซึ่งผมว่าแบบมันได้พิสูจน์แล้วล่ะมันเป็นของจำเป็นในถูกต้องครับบางทีดีกว่าพระนะครับถูกต้องครับผมแล้วก็มีกิจกรรมอะไรในบูธนี้บ้างครับกิจกรรมนะครับก็คือเราก็จะมีมีของชำร่วยแจกนะครับเวลาจับคนมาลงทะเบียนหรือว่ามาสนใจหรือมาเล่นเกมอะไรกับเราแตกๆน้อยๆแล้วก็เนี่ยครับอย่างที่บอกก็จะมีโปรโมชั่นให้กับลูกค้าทุกท่านครับครับผมโอเคนะครับฝากถึงคนที่จะมางานแล้วก็ฝากคนที่จะมาจองเลยครับครับผมก็อยากขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านที่เคยสัมผัสรถ NG แล้วหรือยังไม่เคยสัมผัสก็ตามเรามาเทสต์ไดรฟ์ดูนะครับมาลองดูว่ารถยนต์ NG ของเราเนี่ยเปอร์ฟอร์มมันเป็นยังไงเครื่องยนต์แรงที่เขาพูดจริงหรือเปล่าหรือว่าช่วงล่างเนี่ยหนึบอย่างที่เขาว่าไหมนะครับลองดูครับครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ให้ขอบคุณมากจริงๆครับยินดีครับและตอนนี้นะครับท่านก็มาอยู่บูธที่ Mercedes-Benz นะครับผมอยู่กับพี่ดอมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่แนะนำตัวอีกรอบนึงครับครับชื่อดอมนะครับชื่อจริงชื่ออัดบุญประสิทธิ์นะครับเป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดของ Mercedes-Benz ประเทศไทยครับในปีนี้มีอะไรแปลกใหม่บ้างครับสำหรับ Mercedes-Benz นะครับเรามีไฮไลท์อยู่2ส่วนด้วยกันด้านหลังเรานะครับครับก็จะเป็น E-Class Coupe นะครับเป็นรถที่มาเติมเต็มในส่วนของ E-Class ครับคือหลายคนก็จะตั้งตารอไว้มี E-Class แล้วมีประกอบในประเทศแล้วคราวนี้มี E-Class Coupe มาจำหน่ายแล้วนะครับโอ้โหเจ๋งเลยนะครับในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เราเรียกว่า EQ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบรนด์นะครับของ Mercedes-Benz ก็คือเป็นรถที่เสียบปลั๊กแล้วใช้ไฟฟ้าได้ด้วยที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดในเวิร์คเนี่ยเป็นเวิร์คที่เรียกว่า EQ ซึ่งเราสามารถเคลมได้เลยว่าเราเป็นเจ้าตลาดเนื่องจากว่าเราเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ที่เสียบปลั๊กเนี่ยหรือเจ้าปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยนะครับมากที่สุดคือเรามีจำหน่ายถึง9รุ่นด้วยกันครับนะครับคือมี C class 4รุ่น S class 3รุ่นแล้วก็มี GLE อีก2รุ่นโอ้ครับผมถือว่าสุดยอดมากครับนะครับแล้วถ้าใครจะมาในบูธของ Benz เนี่ยจะมีส่วนลดอะไรไหมครับมีครับเราทำโปรโมชั่นร่วมกับ Mercedes-Benz Leasing ประเทศไทยนะครับโดยทำแคมเปญให้กับรถ S class 2รุ่นด้วยกันคือตัวExecutive กับ Exclusive นะครับมีตัว C-Class เปิดประทุนก็ทำนะครับSLC 300ก็ทำ
อยากให้แวะเข้ามามากกว่าแวะเข้ามาแล้วมาสอบถามน้องๆหรือเจ้าหน้าที่ที่บูธ Mercedes Benz ได้เลยครับโอ้โหเพราะว่าแต่ละคนนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับผมโอเคฮะยังไงฝากเลยครับผมใครที่จะมาซื้อหรือติดต่อครับยังไงนะครับรบกวนเชิญเลยนะครับขอเรียนเชิญแวะมาที่บูธของรถยนต์ Mercedes-Benz นะครับเรามีรถจัดแสดงไว้มากกว่า30รุ่นนะครับนั่นหมายความว่าเรามีความเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะตอบโจทย์หรือความต้องการของคุณๆได้นะครับยังไงลองแวะมาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเรานะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับแท็กพี่ป้ามคุณกฤษณกร CEO ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้ทาง Audi ไม่คัดเซฟตี้เลยเหรอฮะแบบนี้เลยครับเราตอบสนองลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลายเขาตอบเก่งมากในบูธของ Audi Thailand ของเราในปีนี้นอกเหนือจาก R8 Gen 2นี่รู้หมดมี10คุณเป็นประธานคุณมีอะไรบ้างครับแนะนำหน่อยครับเที่ยวนี้ต้องบอกว่าAudi Thailandจัดเต็มนะครับเรานำโปรดักต์มาโชว์หลากหลายทีเดียวเที่ยวนี้เรานำรถมาโชว์ทั้งหมดถึง12รุ่นนะครับ12รุ่นแล้วก็ราคาเริ่มต้นตั้งแต่2ล้านต้นๆนะครับไปจนกระทั่งถึง R8 แบบที่คุณอยากได้เนี่ย19ล้าน19ล้านครบต้นกันทีเดียวครับมีรุ่นไหนที่แบบว่าไฮไลท์ที่ทางAudi Thailandคิดว่าอยากจะตัวเนี้ยมาเจาะตลาดเมืองไทยมากที่สุดครับจริงๆต้องบอกว่าทางAudi Thailandเนี่ยเราทำตลาดโดยใช้คอนเซ็ปต์ว่าเราใช้ SUV Authentic เราพูดถึงตัวรถ SUVเที่ยวนี้นะครับเรามีทั้ง Q2 Q3 Q5 ใหม่ล่าสุดแล้วก็ Q7 ที่เป็นแฟลกชิพของ SUV เรานำมาครบเลยนะครับแต่ว่าเที่ยวนี้นอกเหนือจากตัว Q model แล้วเรายังมีรถอีกหลายรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวและเรามาครั้งแรกนะครับนั่นคือตัวแรกก่อนเลยตัว A5 นะครับสวยงามนู่นนั่นนู่นนะครับ A5 นะครับเที่ยวนี้เราเอามาทั้งตัวที่เป็น A40 นะครับA540ที่ใช้ขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วก็ตัวท็อปครับ A545 TFSI Quattro ที่ย้ำของ Quattro ตัวนี้เพราะอะไรครับตัวนี้คือ252แรงม้าและเป็นในเซกเมนต์นี้เดียวเนี่ยที่มีขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็สนุกแล้วอ่ะสำหรับคนชอบอะไรครับไม่ได้เลยครับสปอร์ตก็มีด้วยสปอร์ตก็มี TT ด้วย TT ด้วย TT ราคาพิเศษในงานนะครับอยู่ที่ 318,000 เท่านั้นเองนะครับโหซึ่งเป็นราคาที่น่าจับจองมากสำหรับคนที่ต้องการเทคโนโลยีเยอรมนีก็แท็กครับหาอะไรครับหาเงินที่หาเงินรับบัตรเครดิตไหมครับสำหรับบูธนี้รับครับแท็กครับมีบัตรไหมฮะมีบัตรอะไรตอนนี้จองในงานเลยนะครับรับร้อยห้าเต้านะครับฟังให้ดีนะคุณสำหรับลูกค้าเอาดีสนใจตอนนี้โปรโมชั่นอะไรนะครับโปรโมชั่นคือบัตรเครดิตสำหรับบัตรเครดิตชั้นนำนะครับจองในงานเนี่ยรับร้อยห้าเท่านะครับก็หมายถึงเก็บคะแนนสะสมว่าคุณจะไปแลกเป็นไมล์เพื่อบินอะไรก็แล้วแต่หรือแลกของเฉพาะในงานมอเตอร์โชว์นี้เท่านั้นนะครับคำถามสุดท้ายคือคันนี้มีเจ้าของหรือยังคันไหนครับ R8 Suzuki Grey เนี่ยเห็นเราจะจองไว้ให้คุณ TK นะครับโอ้ยโอ้โหแต่สวยมากครับสวยมากครับคิดว่าปีนี้คันไหนน่าจะเป็นท็อปเซลเลอร์ของ Audi Thailand จริงๆเราบอกว่าปีนี้นะครับเรานำรถเข้ามาลอนช์ด้วยกันทั้ง3รุ่นเมื่อกี้เราพูดถึง A5 ใช่ครับนะครับ Q2 ตัวที่ครับจริงอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นอีกตัวนึงซึ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็เรียกว่าได้รับการตอบรับจากทั่วโลกอย่างดีกระแสค่อนข้างดีและที่สำคัญที่สุดตัวสุดท้ายคือ Q5 Q5 นี่ในเจเนอเรชันที่ผ่านมาเนี่ยขายทั่วโลกไปมากกว่า1ล้านคันครับนะครับเราเรียกว่าเรามาเปิดตัวที่เมืองไทยเป็นที่แรกในเซาท์อีสต์เอเชียนะครับคิดว่าตัวนี้นะครับจะเป็นอีกตัวนึงซึ่งเป็นตัวทำตลาดที่ดีของ Audi เลยนะครับถ้าอย่างนั้นก็ลูกค้าของ Audi ทุกคนครับถ้าคุณอยากคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยน Audi คันเก่ามาเป็นรุ่นใหม่มาดูที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ก็แล้วกันพี่ป้อมขอบคุณมากครับขอบคุณครับมาพบกันที่บูธ Audi นะครับแหมพี่ครับว่าไงครับรถรุ่นนี้คืออะไรทำไมมันเกี่ยวจังพบจังสวยไหมสีสวยไหมสวยมากแต่ราคาคุณเบาๆมากอันนี้ก็คือหนึ่งในซูเปอร์คาร์ที่โด่งดังมากในประเทศไทย Lamborghini ซึ่งนิสชาเขาเป็น Authorized Dealer เพียงผู้เดียวเจ้าคันนี้เจ้าตัวนี้ก็คือ Huracan Lamborghini Huracanเจ้าตัวนี้ก็คือจะถือว่าเป็นรถรุ่นน้องก็แล้วกันของในครอบครัว Lamborghini ซึ่งนี่คือตัวใหม่ล่าสุดเปิดตัวเป็นปีที่แล้วมันเปิดตัวประมาณปีกว่า2ปีแล้วแต่ว่าจุดเด่นของงานวันนี้สิเจ้าตัวนี้
นี่คือ Huracan Performante นั่นก็คือเหมือนกับคันนั้นน่ะเพียงแต่ทุกอย่างไลท์เวทก็ใช้คาร์บอนไฟเบอร์มากยิ่งขึ้นใช้แม็กใช้ตัวโครงสร้างอะไรอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะบางลงคันนี้ขับซ้ายขับซ้ายคืออะไรขับซ้ายนี่ไงขับซ้ายอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นรถโชว์จริงๆรถขวาแต่วันนี้เขาเปิดตัวครั้งแรกที่ประเทศไทยเพิ่งไปเปิดตัวที่เจนีวามาอยากรู้ว่าคันนี้แพงมั้ยเนี่ยนะแต่ไปนี่คุณมาดูแค่สปอยเลอร์หลังซะก่อนคุณมาดูนี่ดูห้องเครื่องสปอยเลอร์หลังมันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์รุ่นพิเศษบนฮินโนเลยก็ใช่ดิแล้วนี่คือเบามากคุณดูทุกอย่างในการสร้างครับผมเหมือนเล่นเกมเนี่ยคุณทายว่าเท่าไหร่วิศวชินนะบาร์เรียนะคะสำหรับข้อมูลและ25ล้านที่จะได้รู้จักกับแบ็คเคอร์คันนี้เท่าไหร่ครับ25นะคะมากขึ้นรอดูกันดีกว่าค่ะ 27.8 ครับคุณพลันยู 27.8แต่นี่คุณดูนี่นี่เฮ้ยตัวนี้สวยตัวนี้เป็นตัวนี้มีขายแล้วตัวนี้คือ Huracan Spider ตัว Spider เปิดหลังคาเปิดได้แต่เป็นซอฟท็อปคือไม่ได้เป็นหลังคาเหล็กตัวนี้ตอนนี้มีคนเริ่มสั่งแล้วที่ประเทศไทยอย่าพูดอย่างนี้เลยพี่ผมเป็นคนไม่รู้รถปุ่มสตาร์ทอยู่ไหนนี่ไงแต่พี่รู้ว่านี่ไม่สไตล์แท็กอยู่แล้วใช่ไหมพี่พาไปดูอะไรที่แท็กพอจะซื้อได้ดีกว่าได้ๆๆทางด้านนู้นทางด้านนู้นเนี่ยอันอย่างที่แท็กมีตังค์ซื้อได้ 570S McLaren ประมาณเท่าไหร่ตัวนี้เริ่มต้นที่21อันนี้แท็กซื้อได้แต่ว่าตัวที่27กับ21ต่างกันแค่6ล้านเฮ้ยพี่รู้แท็กจำได้ตอนนี้โรงแรมที่เชียงใหม่กำลังไปดีแต่ตัวที่มันอยู่ใต้ผ้าคลุมสีขาวน่ะตัวนั้นน่ะแพงสุดเห็นผ้าคลุมสีขาวมั้ยที่มีไมค์แท็กอยู่หลังอ่ะเห็นไม่ใช่อันนั้นแพตตี้ระยิบระยับเลยล่ะเจ้าตัวนั้น 720S นี่คือตัวท็อปสุดของ McLaren เพิ่งจะเปิดตัวไป McLaren นี่คือชื่อนักแข่งใช่ไหมใช่ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนู้นเริ่มต้นที่30ล้านแต่คุณดูนะมันสวยมากเดี๋ยวพอเขาเปิดผ้าคลุมสีขาวนะข้างในมันน่าหลงไหลเดี๋ยวตอนนี้ตาพี่บอดสีหรือว่าผมบอดสีทำไมผ้าคลุมอะผมเห็นเป็นสีแบบพวกน้ำตาลกิมคิมแบบพวกดำดำเทาๆหน่อยมันขาวยังไงวะพี่อ๋อผมดูผิดไม่รู้ผมเห็นผ้าคลุมสีขาวแล้วผมอยากเปิดอ๋อไม่ใช่โน่นสีเทานู่นแล้วคนยืนนี่เป็นใครคนยืนนี่คือผู้บริหารใหญ่รอแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวรอเปิดนะตัวนี้สุดจริงถ้าเกิดพี่จะขายเฟอร์นะตัวนี้เปลี่ยนมันอย่างนี้เลยเหรอไม่ต้องแต่งอะไรเลยแท็กอันเนี้ยแท็กซื้อได้แน่นอนได้แล้วคุณจะรู้ว่านี่คือความเซ็กซี่ที่สุดของซุปเปอร์คาร์คือถ้าเป็นผู้หญิงคือตัวท็อปเลยนี่ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นโยเกิร์ตแมวเรานี่มันนะ อันนะนี่คือรถในอนาคตของพี่ไปเถอะไปแล้วเดี๋ยวคุณดูท่อแล้วท่อข้างหลัง720ประตูเปิดด้วยปีกเนาะครับดูมันน่าตบมากเลยนะดูประตูเปิดเปิดข้างบนนี่คือเปิดติดนกมันเปิดเนาะเปิดใช่ตัวนี้เปิดตั้งอย่างนี้ไอ้ตัวนี้เปิดขึ้นอย่างนี้หลังคาข้างบนเป็นกระจกหมดเลยนะเห็นไหมไอ้นี่หลังคายังเป็นหลังคานะแต่ตรงนี้เป็นกระจกแล้วแม่งดีไซน์มาแบบนี่คือแบบที่สุดของดีเลยใช่ไหมท่านผู้ชมฮะผมแอบพี่พีเคนะครับผมมาสัมภาษณ์กับผู้บริหารก่อนเลยนะครับว่าบูธนี้มีอะไรพิเศษบ้างนะครับสวัสดีคุณวิทวัฒน์ครับผมแนะนำตัวเป็นทางการเลยครับครับผมวิทวัฒน์กินนาบารมีนะครับ
ก็เป็นกรรมการบริษัทนิคากรุ๊ปจำกัดนะครับเป็นตัวแทนทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวมีอยู่5ยี่ห้อครับMcLaren Lamborghini Lotus Pagani Concept ครับผมเมื่อกี้นะฮะผมได้เห็นการเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่มากแล้วก็สวยมากพี่ VK นี่ร้องกรี๊ดเลยนะครับอยากจะได้เลยบอกว่าถ้าพี่มีคันพี่ก็คงเป็นคันนี้แหละผมถามความพิเศษของคันนี้หน่อยครับผมว่ามันพิเศษยังไงและราคามันโอ้โหได้ข่าวว่าค่อนข้างจะสูงเหมือนกันโอเคคือจริงๆคันนี้ไฮไลท์ของรถคันนี้จริงๆผมว่าหลักๆคือ McLaren มันเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้แข่งโครงเล่าวันอย่างเดียวแข่งทั้ง Indy Car Can Am แล้วก็ Le Mans นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เทคโนโลยีที่มันสะสมในการแข่งรถทั้งหมดเนี่ยมันถูกถ่ายทอดลงมาอยู่บนรถคันนี้นะครับฟีเจอร์ของมันที่เด็ดๆนะครับก็จะมีตั้งแต่เรื่องของช่องไฟเนี่ยของเราก็จะเป็นไฟปกติครับผมไอเนี่ยเขาเอาช่องไฟกับรูระบายMcLaren เป็นรถที่ค่อนข้างจะแคร์เรื่องลมสะอาดกับลมสกปรกครับนะครับลมอะไรที่สกปรกเนี่ยเขาพยายามใช้แล้วเขาทิ้งออกมาส่วนลมสะอาดเนี่ยเขาก็จะใช้ต่อเรื่อยๆเพราะว่าลมมันผ่านทีเดียวของรถแล้วไม่ต้องไปใช้ถึงหลังรถเพราะฉะนั้นเขาจะแบ่งไปเรื่อยๆนี่คือหนึ่งฟีเจอร์แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำหนักครับคันนี้หนักแค่ตัน280ก็คือเหมือนเบามากเลยนะพี่รถญี่ปุ่นนะฮะเนี่ยของข้ามเราเนี่ยคือเมื่อกี้ผมลองขอโทษนะผมลองเอาขามันก็ไปแล้วนะพี่เบามากนะท่านผู้ชมเบาจริงๆฮะคือรถพวกนี้หลายๆคนมาจะถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมถ้าเกิดว่ามันเบาแล้วมันจะเกาะถนนระหว่างที่ความเร็ว160ขึ้นไปครับ Aero Dynamic ทั้งคันมันจะทำงานก็คือมันจะกดรถบนถนนละครับใช่มันก็เลยอยู่จะไม่มีการหลุดโค้งไม่มีนะครับผมถามเลยฮะราคาตัวนี้เท่าไหร่ครับผมราคา29.5 29ล้าน29ล้านครับถ้าสมมติว่าคนที่มีตังค์เนี่ยมาตรงเนี้ยจะซื้อรถคันนี้มีส่วนลดไหมฮะครับมีส่วนลดไหมก็มีจัดโปรโมชั่นในงานนะครับก็คือมีเมนเทนแนนซ์ให้3ปีครับนะครับก็คือนอกจากวอร์ันตีแล้วเราก็มีเมนเทนแนนซ์ให้ไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องหัวเทียนกองอากาศกองแอร์ใบบัตรน้ำฝนทุกอย่างภายใน3ปีผมเปลี่ยนให้ฟรีหมดครับผมอันนี้คือโปรโมชั่นในงานเรียกว่าคนที่รักรถสปอร์ตเนี่ยของมันต้องมีถูกต้องไหมพี่ของมันต้องมีอยู่ที่บ้านถูกต้องไหมแต่ผมเชื่อว่าจริงๆซื้อรถแบบนี้จริงๆอาจจะพวกนี้อาจจะไม่ได้สนใจมากว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบทางดีลเลอร์สามารถออฟเฟอร์ได้โอเคฮะฝากคนที่ชอบรถสปอร์ตเลยครับครับก็ถ้าใครที่ชอบรถแนวๆนี้นะครับวันนี้จะซื้อได้ซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรครับก็มาดูก่อนนะครับเราอยู่ที่บางกอกเดอะเนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่38นะครับจากวันนี้จนถึงวันที่9ครับผมครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ฮะขอบมากครับผมครับแล้วเบตตี้แล้วใช่มั้ยงั้นเดี๋ยวเราไปเจอพี่จอนมอเตอร์ไซค์แล้วไปดูซิว่ามอเตอร์ไซค์เบตตี้เนี่ยเจ๋งขนาดไหนเขาจะได้เรื่องหรือเปล่าไป